ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนค่ะมีการสั่งการกรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานในปี2568กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำได้ทั่วถึงกันและให้นำกุ้งแม่น้ำจำนวน2ล้านตัวมาปล่อยในอ่างเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างทรัพยากรประมงให้ชุมชนค่ะกรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรเมื่อปี2547เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนแล้งบริเวณพื้นที่แม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอชัยบาดาลรวมไปถึงกิ่งอำเภอลำสนธิเดิมซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ